เสียใจนะแต่ว่าทั้งเสียใจแล้วก็ทั้งภูมิใจในความเด็ดเดี่ยวของเขาเนาะเราก็จะไม่ลืมเขาเราจะเรียกร้องและสิทธิการประกันตัวไม่ว่าเพื่อนเราที่ยังอยู่ข้างในอีกหลายๆคนไม่ว่าทนายอนนท์หรือทุกๆคนที่โดนคดี112เนี่ยคือเขายังไม่ผิดอ่ะให้สิทธิการประกันตัวทุกๆคนค่ะก็รู้สึกเสียใจค่ะจริงๆแล้วไม่ว่าเราจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับการเคลื่อนไหวของผู้แต่ว่าในฐานะที่เป็นพลเมืองไทยเนี่ยสิทธิในการได้รับการประกันตัวควรจะเป็นสิทธิพื้นฐานของประชาชนไทยค่ะเขาไม่ควรต้องตายเราเสียใจต่อรัฐไทยที่ไม่พยายามช่วยชีวิตคนแล้วก็รัฐไทยรัฐบาลเป็นคนรับผิดชอบชัดเจนอยู่แล้วที่จะต้องรับผิดชอบความเป็นมนุษย์ของคนในสังคมผมคิดว่าสังคมไทยต้องกลับมาดูว่าถ้าเราไม่เหลือความเป็นมนุษย์ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เนี่ยเราจะไม่มีอะไรให้เหลือนะต่อไปมันจะพังทลายไปเรื่อยๆและสงครามที่แท้จริงจะเกิดขึ้นอยู่แน่จริงๆสื่อน่าจะต้องขยับประเด็นเนี้ยให้กับสังคมอ่ะกลายเป็นว่าพอเราสูญเสียบุ้งไปเนี่ยหลายคนยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจุดเริ่มอ่ะมันเกิดขึ้นจากอะไรแล้วประเด็นที่บุ้งเรียกร้องคืออะไรอะไรเงี้ยก็ความรู้สึกเสียดายแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่น่าจะเกิดขึ้นมีคนตั้งคำถามด้วยซ้ำว่าโหนี่เกิดขึ้นในสมัยรัฐบาลพลเรือนมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้ยังไงแล้วมันปล่อยให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้ยังไงคือความรู้สึกตอนนี้จริงๆคือบอกไม่ถูกไม่รู้จะพูดยังไงเลยฝากทุกๆคนครับผมอย่างน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมข่าวของเพื่อนๆเราที่อยู่ในคุกตอนนี้ที่ยังไม่รับการประกันตัวเพื่อออกมาต่อสู้คดีก็อยากให้ช่วยกันติดตามก็ฝากถึงพรรคการเมืองหรือว่าอะไรก็ตามแต่หรือแม้กระทั่งรัฐบาลตอนนี้เนาะคือช่วงนี้มันก็ส้นตีนกว่าเนาะเราคาดหวังว่าเมื่อเปลี่ยนรัฐบาลจากรัฐบาลเผด็จการทหารมาเป็นรัฐบาลพลเรือนแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับในเรื่องของการถูกคุกคามโดยรัฐเหล่านี้หรือการลิดรอนสิทธิของประชาชนโดยรัฐเนี่ยมันจะเบาบางลงแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เนาะมันกลับทำให้คนคนนึงเนี่ยตายในขณะที่กระบวนการทางกฎหมายยังดำเนินต่อไปเลยมันไม่ควรมีใครตายเนาะ